ือน้ำผมปกคลุมบนพื้นผิวโลกเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้คนที่รักมีคนที่ผมอยากใกล้ชิดด้วยตลอดเวลาเธอคนนั้นที่ชื่อว่าป่าฉันคือป่าฉันเกิดมาเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารซึ่งเป็นที่รักของฉันรักษาความชุ่มชื่นจากน้ำซึ่งเป็นที่รักของฉันฉันจะคอยช่วยรักษาสมดุลของน้ำให้พอดีไม่ให้ไหลบ่าไปบนผืนดินอย่างรวดเร็วจนเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลันและสร้างปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะคงไม่มีใครหรอกที่อยากจะสูญเสียคนที่เรารักไปดูแลเธอตลอดไปคือคำสัญญาที่ป่าอย่างฉันจะมีให้กับน้ำเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณโครงการป่ารักน้ำรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าไม่เคยมาร่วมงานอะไรแบบนี้ค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆเป็นประสบการณ์ของชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะที่ได้มามีส่วนร่วมในการทำหนังในครั้งนี้มีความภาคภูมิใจนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ครับผมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นโครงการใหญ่มากก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ประทับใจที่ได้เข้าร่วมค่ะได้รับคัดเลือกนี้เราจะเห็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของโครงการป่ารักน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้นะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับเรื่องของอากาศที่พระองค์ท่านเสด็จไปหน้าที่นั้นก็ราวๆน่าจะ30ปีเสร็จแล้วนะครับก็จนถึงทุกวันนี้พื้นที่ป่าแห่งนั้นก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับเข้าโครงการป่ารักน้ำแล้วก็บรรยากาศก็ธรรมชาติค่ะแบบเราก็จะรู้สึกว่าเราโบยบินไปกับการดูภาพอะไรพวกนี้นะคะรู้สึกมันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็มหัศจรรย์ที่สุดที่เคยรู้สึกเลยค่ะพอขึ้นไปตรงวัดที่ขึ้นไปถ่ายทำป่าแล้วแบบมันเป็นพื้นที่ป่าที่ยังสมบูรณ์คือสวยมากมีแม่น้ำตรงกลางมองไปสุดลูกหูตาก็เป็นต้นไม้สีเขียวคือไม่เห็นหลังคาบ้านสักหลังเลยคือประทับใจมากค่ะก็คือผมเนี่ยรักในโครงการของพระราชินีและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วออกมาครั้งนี้ภาพที่ออกมามันสวยนะครับมันกินใจทุกคนนะครับผม
ซีนถ่ายมดนี่ยากสุดๆแล้วค่ะหนูว่าเพราะว่าคอยลุ้นว่าเฮ้ยมดมันจะขึ้นได้ไหมมันจะแบบมันจะขึ้นตามที่เราต้องการได้หรือเปล่ากว่าเราจะได้แต่ละฉากเนาะมันก็ลำบากพอควรแต่สุดท้ายมดตัวนั้นก็สามารถนำพาเราไปสู่เส้นชัยที่เราต้องการและมดตัวนั้นก็ขึ้นเส้นชัยไปสู่ยอดใบไม้ตามที่เราเห็นภาพยนตร์สั้นเรื่องฮันนีมูนนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์ที่จะเล่าเรื่องด้วยภาพนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของป่ากับน้ำนะครับผมมีความสวยงามของธรรมชาติอยู่ในเรื่องนี้มีความสุขกับการได้ดูหนังเรื่องนี้กับภาพสวยๆที่เราพยายามที่จะทำออกมาได้ให้ดีที่สุดคนดูน่าจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่โครงการพระราชดำริของราชินีของเราครับผมหนังเฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้เข้าไปสู่ธรรมชาติได้รู้จักโครงการที่เราไม่เคยรู้จักเลยถึงแม้มันจะเป็นโครงการแห่งแรกในประเทศไทยก็ตามเราควรที่จะส่งเสริมแล้วก็รักในเรื่องของการปลูกป่านะครับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับที่เกี่ยวกับป่าเก็บน้ำนะครับก็มีมากนะครับซึ่งเราจะได้เห็นแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินทร์ที่เสด็จมาในสมัยที่พื้นที่ป่าโครงการป่ารักน้ำเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเลยนะครับป่ายังถูกทำลายอยู่นะครับจนแล้วก็กลับคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับสวัสดีค่ะโบสุนิตาลีติกุลค่ะส่วนตัวโบก็ดีใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์สั้นซึ่งมีทั้งหมด9เรื่องนะคะของเป็นภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาพระราชินีชุดแสงสองไทยค่ะในส่วนของเรื่องที่โบลงเสียงนะคะก็จะเป็นเรื่องชื่อว่าฮันนีมูนค่ะเป็นโครงการป่ารักน้ำค่ะค่ะสำหรับเรื่องฮันนีมูนที่โบมาลงเสียงนี้ก็เป็นลงเสียงเป็นตัวแทนของพระราชินีนะคะซึ่งในเรื่องของเนื้อเรื่องข้างในก็จะพูดถึงความรักของป่ากับน้ำความผูกพันของป่ากับน้ำที่มีให้กันและกันซึ่งในเนื้อเรื่องก็เปรียบได้ลึกซึ้งมากเพราะว่าพระราชินีทรงเปรียบพระเจ้าอยู่หัวเหมือนเป็นน้ำและพระองค์ท่านเหมือนเป็นป่าซึ่งน้ำและป่าต้องอยู่คู่กันและหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันเพื่อให้เจริญเติบโตและสมบูรณ์ได้โบมองว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่เรียบเข้าใจง่ายแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำงานด้านลงเสียงนี้นานมากแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วเกรงกว่าการร้องเพลงค่ะเพราะใช้เสียงพูดก็ไม่รู้ว่าเสียงเราแบบนุ่มนวลพอไหมกับภาพที่เขาแบบนำเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกรงเหมือนกันค่ะอยากให้ทุกคนนะครับมาซึมซาบธรรมชาติไปกับเราค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูหนังกันอีกรอบนึงเลยค่ะผมคือน้ำผมปกคลุมบนพื้นผิวโลกเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ผมมีคนที่รักมีคนที่ผมอยากใกล้ชิดด้วยตลอดเวลาเธอคนนั้นที่ชื่อว่าป่าฉันคือป่าฉันเกิดมาเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารซึ่งเป็นที่รักของฉันรักษาความชุ่มชื่นจากน้ำซึ่งเป็นที่รักของฉันฉันจะคอยช่วยรักษาสมดุลของน้ำให้พอดีไม่ให้ไหลบ่าไปบนผืนดินอย่างรวดเร็วจนเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลันและสร้างปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะคงไม่มีใครหรอกที่อยากจะสูญเสียคนที่เรารักไปดูแลเธอตลอดไปคือคำสัญญาที่ป่าอย่างฉันจะมีให้กับน้ำอ
ระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณโครงการป่ารักน้ำ